เช่นเดียวกับที่อ่างทองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยแม่ทัพภาคที่หนึ่งและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมหารือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทุกภัยในจังหวัดครับพร้อมกับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภ,ภัยกลุ่มเบาบางในอำเภอบางจากอำเภอวิเศษชัยชานครับในตำบลบ,บางจักนะครับโดยพลโทชิตสนุปง์รอดสิริท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็คณะครับได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทองเพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยแม่ทัพภาคที่1ก็บอกว่าจังหวัดอ่างทองถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่จะต้องรับมวลน้ําจากการทยอยลงมาทางตอนบนของประเทศและสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยังสามารถคุบคกุมได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับต้องไม่ประมาทซึ่งทางกองทัพเองก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือยุทธรณกและกําลังพลในการสนับสนุนจังหวัดอย่างเต็มขีดความสามารถครับ ซึ่งที่จังหวัดอ่างทองเกิดน้ําท่วมในพื้นที่หนึ่งอเภอได้แก่อําเภอวิเศษชัยชาญรวม3ามตบล10หมู่บ้านประชาชนก็ได้รับผลกระทบ193กครัวเรือนแล้วก็ระดับ,บ,บ,บน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในพื้นที่ติดตามจุดวัดระดับน้ําซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอําเภอบางบานครับเพื่อทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่า ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาจะสัมพันธ์กับระดับน้ำในชุมชนนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มการระบายน้ำเป็นผลทำให้น้ำในคลองบางหลวงแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับชาวบ้านว่าขณะนี้เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาเป็น1,498ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ท้ายเขื่อนระดับน้ำเพิ่มขึ้น18เซนติเมตร ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ที่เป็นจุดรับน้ําท่วงบางบานนอกจากระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นตามการระบายน้ําคมจุลปทานแล้วพวกเขาเองต้องอยู่ในสภาพถูกน้ําท่วมนานกว่าพื้นที่อื่นแต่ละปีถูกท่วมนานถึง3เดือนนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่หมู่ที่4ตําบลวัดตะกูอําเภอบางบานจุดนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาถูกน้ําท่วมเข้าสู่วันที่4ี่แล้วนะครับโดยน้ําเข้าท่วมใต้ถุนหมู่บ้านใต้ถุนบ้านเนี่ยนะครับสูงกว่า1เมตร นอกจากนี้ก็ยังท่วมถนนในชุมชนทําให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยดูไปดูมามันมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านบางคนบางครอบครัวเนี่ยเขาต้องออกมากางเต็นท์บนถนนนะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับอบพยพหลังจากที่กรมชลประทานแจ้งเตือนให้อําเภอบางบานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะต้องรับมือกับระดับน้ําที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณการระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพระยาครับ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมระวังน้ำท่วมจากนี้เพราะว่ามีทุ่งรับน้ำถึง6ทุ่งด้วยกันคือทุ่งป่าโมก ทุ่งบางบานทุ่งผักไห่ทุ่งบางกุ้งทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งบางกลุ่มครับโดยทุ่งรับน้ําทั้งหทุ่งนั้นกินพื้นที่ครอบคลุม12อําเภอนะจาก16อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมซึ่งเป็นผลจากการระบายน้ําก็กินพื้นที่เป็นปวงกว้างสังเกตไหมค,คุณอากิระครับทุกพื้นที่ทุกบ้านเนี่ยเขาจะมีเรืออืเหมือนกับเตรียมความพร้อมไว้แล้วแหละแรับก็ ต้อง,ต,องต้องดูแลเขาเหมือนกันนะนาะอก็อยู่กับน้ํามาเอาได้ง่ายๆว่าค่อนจังหวัดจาก12าก12อําำเภอจาก16อําอำเภอก็แสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกัน